ครับกราบสวัสดีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมช้างเมืองสิรินก็จะมาพาพี่ดูพระเครื่องครับที่ผมเก็บสะสมไว้ครับหลากหลายครับเครื่องสายอีสานนะครับผมที่ผมได้เช่าเก็บสะสมนะครับหลวงพ่อคูณครับคุณสร้างบารมีครับปี19ครับหายากครับตัวนี้สร้างบารมีปี19ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับเก็บที่บ้านครับเอามาจากบ้านบนหิ้งครับครับเก็บที่บ้านผมเอามาก็ลงพอเพี้ยนครับวัดเกิงกระเทียนวัดลพบุรีครับผมคุณแจกทานครับแจกทาน49ครับวัดลพบุรีหลวงพ่อเพี้ยนนี่ก็หลวงปู่ดุลอัตุโลครับเหรียญทอทหารครับเหรียญทอจะสร้างปี2523ท่านแท้หลวงพ่อครับหลวงปู่ดุลอัตุโลวัดบูรพารามแต่มีเป็นนี้ผมยินดีรับเช่าครับทักข้อความมาได้ครับเหรียญหลวงปู่แหวนครับเนื้อทองแดงลงน้ำตาลครับสภาพสวยเด้อครับเหรียญนี้ผมเช่ามาจากสนามครับสนามพระครับสภาพสวยเด้อครับจมูกวิ่งวิ่งเลยครับยินดีรับเช่าให้เช่าครับติดต่อมาได้ครับราคาไม่แพงครับแบ่งปันครับเราติดตามช่อง YouTube ช้างเมืองสิรินทร์นะครับ Facebook ช้างเมืองสิรินทร์ครับแล้วก็ TikTok ช้างเมืองสิรินทร์3ช่องทางครับจมูกสวยคมชัดกล้องไม่ได้เช็ดครับเปื่อนดีช่วงนี้ไม่ได้ออกสนามครับโควิดระบาดอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่ได้ออกรอบที่4ครับโควิดระบาดรอบที่4ครับแป๊บหนึ่งครับผมเช็คกล้องครับสวัสดีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับช่อง YouTube ช้างเมืองสิรินทร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ทำช่องเกี่ยวกับเครื่องสายอีสานครับผมทุกสายอะไรหลวงพ่อรวยผมก็เล่นพ่อพัดหลวงปู่แหวนครับสุจินโนครับเกจิชื่อดังหักไปแล้วครับจากเชียงใหม่ครับผมล็อกเก็ตหลวงปู่หงครับหลวงปัญโยครับหลวงปู่หงจังหวัดสุรินทร์ครับพระบ้านผมครับล็อกเก็ตหลวงปู่หงพิมพ์สองหน้าครับดูท่านยิ้มตลอดครับนี่หลวงพ่อพางครับหลวงวัดบางอ้อในครับเป็นเนื้อทองแดงครับปู่พานครับสอบถามไม่ได้ครับแบ่งปันครับรับเช่าให้เช่าครับทั้งปล่อยเช่าแล้วก็รับเช่าครับผมทักข้อความมาได้ครับ
นหันข้างล้มปูดุลครับรุ่นครบรอบ90ปีล้มปูดุลอัตโตโลครับครับจัดสร้างปี20ครับแต่รุ่นนี้ครับล้มปูดุลอัตโตโลวัดบุรพารามครับผมเป็นตัวตัดทองคำตัวตัดทองคำดูตรงนี้ครับจะมีร้อยบาทเข้าห่วงครับตัวตัดทองคำนิยมสุดคือบล็อกจิบุกซ้อนครับผมจะซ้อนตรงนี้ครับก็ลองกดดุลแผนที่เล็กลองกดดุลครับจะมีแผนที่ใหญ่กับแผนที่เล็กครับนี่ก็เป็นแผนที่เล็กครับผมอย่างเงี้ยจะมีเส้นนี่ครับแผนแท้จะไม่เส้นบางๆครับชนแผนที่กับททหารนะครับหยัดททหารเซตคู่2เส้นบางๆครับกล้องไม่โฟกัสครับแสงมันไม่ได้ครับขออภัยด้วยครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่าครับให้เช่าครับนี่ครับเส้นคู่ครับเห็นไหมครับเห็นครับเนี่ยทอฐานกับเนี่ยชนยันครับ2เส้นบางๆครับบางมากเอากล้องส่องลงครับถึงเห็นครับแท้ต้องมีเส้นนี้ครับเกยังไม่มีครับทำยังไม่ได้ครับเส้นนี้นี่ครับเห็นไหมครับเส้นบางๆทอฐานต้องชนตัวยันครับทอฐานครับคู่หนึ่งเหมือนดาวรถไฟครับบางมากครับนี่ครับจุดใจงานของเรียนแผนที่เล็กลงปุ๋ดุลตุโลครับผมเรียนพระอาจารย์อ่อนครับแม่ครับวัดตาโกสิธารามครับจากอุดรธานีครับเป็นเนื้อทองแดงครับผมเป็นบล็อกธรรมดาครับนิยมสุดคือบล็อกสายฝนจุดใจเงินเดี๋ยวนู้นนี้ครับจะมีติ่งตรงนี้ครับเห็นไหมครับคลิกมาฝั่งนี้ครับปึ๊บมีติ่งตะวันตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับนูนจุดนี้ครับขอบตัดครับเนี่ยจะมีติ่งในทุกเหรียญครับเหรียญแท้ครับแต่ส่วนมากผมเดินสนามยังไม่มีเกย์ครับยังไม่เห็นมีเกย์ครับใช้ได้สบายใจครับเหรียญนู้นนี้ผมก็จัดสร้างเยอะอยู่ครับแต่ไม่รู้กี่เบอร์ตัดครับต้องศึกษาเพิ่มเติมครับแต่ที่ผมเล่นก็เล่นตัวตัดในตัวตัดเดียวครับติ่งนี้ครับจุดใจงานครับมันจะเป็นบล็อกสายฝนครับนิยมสุดครับนี่ตรายเงินครับผมชุบนิกเกิลเป็นชุบนิกเกิลครับนี่ติ่งนี้ครับก็ยังเห็นติ่งนี้อยู่ครับไฟมันสะท้อนครับแสงมันสะท้อนนี่ก็นี่เป็นบล็อกสายฝนครับนิยมครับนี่ครับเส้นสายฝนวิ่งตัดกันครับเนี่ยบล็อกสายฝนครับนิยมครับนี่ตัวเรียนหลวงปู่เจียมครับผมวัดอินทราสุการามหรือวัดหนองยาวครับวัดสุรินทร์ครับผมออกปี49เป็นวัดสุดท้ายของท่านครับสวยมากครับทองแดงกระไรทองครับเนี่ยน้ำทองวิ่งเต็มนะครับสวยมากI'm not.
นี่คือหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวัดกลนกระเทนครับจังหวัดลพบุรีครับเหรียญปี60ครับนี่สุดท้ายของท่านครับหลังสิงครับผมสุดยอดครับนี่รุ่น7หลวงปู่สารวัดป่าไตรวิเวกครับเป็นรุ่นที่นิยมสุดครับคือรุ่น7นะผมราคานี่เขาเล่นหาหลักพันกว่าแล้วครับสวยๆครับ1,200-1,300ครับสวยๆครับเนี่ยรุ่น7หลวงปู่สารวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันครับเป็นศิษย์อาจารย์มั่นสายกรรมฐานครับผมนี่หลากหลายครับนี่ก็หลวงปู่ขาวครับเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่ขาวครับพระถ้ำกองเพนครับจังหวัดอุดรธานีเอาปี20ครับผมรุ่นสุดท้ายครับชัดเจนครับเปลี่ยนรุ่นนี้จะนาครับผมต่อโค้ชชัดเจนครับตรงนี้ครับนี่ก็เหรียญสมเด็จสุรินทร์หลังช้างครับหลวงปู่ดุลอัตโลครับประวัติบุรพาใต้ครับเอาปี13พร้อมกับเหรียญจอมสุรินทร์ครับแต่ออกคนละวัดนะครับผมนี่จะวัดบุรพาใต้ครับที่อำเภอจอมพระนะครับส่วนเรียนจองซินจะออกที่เขาสวายครับผมออกผลละวัดนะครับผมจะออกปีเดียวกันครับกับจองซินเป็นหลังช้างครับจะมีช้างไม่มีหางถ้าช้างไม่มีหางจะหายากกว่าครับนิยมครับจะมีช้างมีหางครับถ้าไม่มีหางคือนิยมสุดครับครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างเมืองสินก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่ที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ช้างเมืองสินครับสำหรับวันนี้ผมช้างเมืองสินต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องเพียงเท่านี้ครับขอทุกท่านมีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ